และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงอุ๊ยตายแล้วคุณแม่คะชุดนี้ถูกใจลูกมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนายอิสเบลชุดนั้นน่ะมันเป็นชุดของพี่ไม่ใช่ของแกซะหน่อยรีบถอยออกมาห่างเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละเอาละหยุดเถียงกันได้แล้วลูกรีบพากันไปแต่งตัวเร็วๆเข้าชักช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะงานนี้ลูกสาวของแม่ทั้งสองต้องเลิศที่สุดค่ะคุณแม่อิสเบลเวโรนีพร้อมกันหรือยังลูกจะสายแล้วนะรีบๆแต่งตัวกันหน่อยสิเร็วๆมาแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหลูกสาวของแม่ทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยปะเรารีบไปกันเถอะลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วอุ๊ยตายดูยายซินเดอเรลล่าสิคะคุณแม่แต่งตัวอะไรน่ะเฉยเฉยชุดก็เก่าเก่าค่ะคุณแม่ อุ๊ยตายละนี่หล่อนจะไปไหนอย่างงั้นเหรอหวังสูงจังเลยนะยะนี่คิดเหรอว่าพวกเราจะให้ไปด้วยน่ะดูสภาพหล่อนตอนนี้สิฉันคงไม่พาไปให้อายคนอื่นเขาหรอกอยู่ทำงานที่บ้านนี้ก็ดีแล้วอย่าได้คิดที่จะไปเกะกะคนอื่นเขาเลย ปะแล้วรีบไปกันเถอะจ้ะลูกเสียเวลามามากพอละค่ะคุณแม่เฮ้ออะไรกันนี่ชุดของเราก็ไม่ได้เก่าน่าเกลียดขนาดนั้นนี่นาหรือว่าพวกเขาไม่อยากให้เราไปด้วยเราก็แค่อยากจะไปงานเลี้ยงไปพบปะผู้คนบ้างก็เท่านั้นเองแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่อยากให้เราไปด้วยกันนะอยากไปงานเต้นรำใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอ๊ะนี่คุณเป็นใครกันนะคะทำไมคุณสวยจังอย่าสนใจเลยจ้ะว่าฉันจะเป็นใครอยากไปงานเลี้ยงในวังใช่ไหมฉันจะทำให้เธอไปงานเลี้ยงให้ทันให้ได้นะจ๊ะซินเดอเรลล่าแต่หนูจะไปได้ยังไงกันล่ะคะชุดสวยๆของหนูก็ยังไม่มีเลยคงไม่มีใครให้หนูเข้าไปในงานหรอกค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะซินเดอเรลล่าฉันจะทำให้เธอสวยที่สุดในงานเลยล่ะพร้อมหรือยังจ้ะซินเดอเรลล่าค่ะโอมเพียงว้าวคุณทำได้ยังไงกันเนี่ยขอบคุณมากนะคะนี่เป็นชุดที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วฉันจะไปงานยังไงล่ะคะถ้าไปตอนนี้ฉันคงไปไม่ทันแน่ๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะซินเดอเรลล่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอเองโอ้โหรถแบนนี่ฉันสวยงามจริงๆเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะว่าเธอน่ะจะต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นเวทมนต์จะสลายแล้วเธอก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เลยค่ะฉันจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะคะฉันต้องรีบไปก่อนแล้วค่ะไปเลยเจ้าแม่ชายสิหล่อมากมากเลยอ่ะใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่พี่เวโรนี่ทำไมเจ้าชายถึงไม่มองแล้วก็ไม่สนใจเราแม้แต่น้อยเลยล่ะเราแต่งตัวไม่สวยตรงไหนแล้วคะพี่นั่นน่ะสิพี่ก็ว่าพี่แต่งตัวสวยที่สุดในงานแล้วนะดูคนอื่นสิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้พี่น่ะใส่สีเขียวเลิศจะตายใจเย็นๆสิจ้าลูกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาหาลูกเองอุ๊ยนั่นใครกันน่ะเอ๊ะนั่นใครมาเป็นใครกันนะเอ๊ะใครมาอย่างนั้นเหรอทำไมคนดูฮือฮากันจังสวยจังเลยเธอดูสิใช่ๆสวยมากเลยอ่ะเอ๊ะทำไมทุกคนมองเราแปลกๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าฉันยังแต่งตัวไม่ดีพอหรอขอโทษนะครับช่วยเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับฮะเต้นรำ
อย่างนั้นเหรอฉันนั่งอยู่นี่ตั้งนานเจ้าชายไม่เห็นจะชวนฉันเลยนั่นสิคะพี่แล้วหญิงนี่มันเป็นใครกันคะอยู่ๆก็โผล่มาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาน่ะจะดีเหรอคะดีสิครับให้เกียรติผมสักเพลงนะครับว้าวดูช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยอ่ะใช่ๆขอโทษด้วยนะคะเจ้าชายฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเอ๊ะเอ๊ะนี่มันรองเท้าของผู้หญิงแสนสวยคนนั้นนี่นาฉันจะตามหาเธอจนพบให้ได้ทหารครับเจ้าชายวันพรุ่งนี้เจ้าจงออกไปตามหาหญิงสาวให้ทั่วเมืองหากคนไหนใส่รองเท้านี้ได้ข้าจะให้แต่งงานกับข้าตายแล้วเราทำรองเท้าหายไปหวังว่าคุณคนนั้นคงจะไม่โกรธนะแต่ก็เอาเถอะฉันต้องรีบกลับแล้วล่ะก่อนที่จะเที่ยงคืนเช้าวันต่อมาคุณแม่คะหนูเจ็บใจเมื่อวานจริงๆเลยค่ะเจ้าชายน่ะเอาแต่สนใจผู้หญิงคนนั้นอย่าให้รู้นะว่ามันเป็นใครอ่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั่นใครมากันน่ะเอาไปดูซินางซินเดอเรลล่าค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณมาหาใครเหรอคะผมเป็นทหารจากพระราชวังนะครับไม่ทราบว่าขอเข้าไปข้างในบ้านได้หรือเปล่าครับเชิญค่ะอุ๊ยเจ้าชายผมมาตามหาเจ้าของรองเท้านะครับถ้าหากว่าใครสามารถใส่รองเท้าข้างนี้ได้ผมจะอภิเษกสมรสด้วยครับผมขอให้ทุกคนช่วยลองรองเท้าหน่อยนะครับได้เลยค่ะเวโรนี่ได้ลองสวมรองเท้าเป็นคนแรกแต่ก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ส่วนอิซาเบลก็มีเท้าที่ใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถใส่รองเท้าได้เช่นกันเจ้าชายครับไม่มีใครใส่ได้เลยครับแล้วเธอคนนี้ล่ะลองหรือยังฮะฉันเหรอคะอ๋อนางซินเดอเรลล่าน่ะหรอคะมันไม่ได้ไปหรอกคะเจ้าชายงานเมื่อคืนน่ะไม่ต้องให้มันลองหรอกค่ะไม่ได้หรอกผมจะต้องให้ได้ลองทุกคนใช่ครับผู้หญิงคนนี้ใส่ได้พอดีเลยครับฮะจริงเหรอเนี่ยนี่เธอคือผู้หญิงที่ฉันเต้นรำได้เมื่อคืนใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจ้าชายฮะอะไรนะคุณซินเดอเรลล่าครับแต่งงานกับผมนะครับคุณคือรักแรกพบของผมค่ะเจ้าชายฉันจะแต่งงานกับคุณแล้วซินเดอเรลล่าก็อยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขตลอดไปถึงแล้วล่ะอันนาเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะพี่เอลซ่าห้างสรรพสินค้าสมูทตี้สวัสดีค่ะโอ้โห
พี่เอลซ่าที่ห้างนี้มีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิอันนาฮะพี่ขอแวะโซนผักก่อนนะค่ะอันนาถ้าอยากได้อะไรก็เดินดูได้เลยนะไม่ต้องรอพี่เดี๋ยวพี่จะดูพวกของใช้แล้วก็ของไว้ทำกับข้าวก่อนโอเคค่ะพี่เอลซ่าที่บ้านขายอะไรบ้างนะเนี่ยอ่ะเอาไข่ก่อนดีกว่าต่อไปก็เป็นพวกของใช้ขาดอะไรอีกนะเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าเอาอะไรดีนะเอ๊ะขนมเค้กนี่นะโอ้โหมีแต่เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยเอาชิ้นไหนดีนะเนี่ยอ่ะชิ้นนี้ดีกว่าอุ๊ยตรงนี้มีโซนขนมอยากกินนมจังไปดูทางโน้นดีกว่าได้ของครบแล้วไปจ่ายเงินรอพี่เอลซ่าดีกว่าคิดเงินหน่อยค่ะขอโทษนะคะถ้าของไม่เกิน10ชิ้นเชิญเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะอ๋อโอเคค่ะหมด150บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะได้ของครบแล้วไปจ่ายเงินเลยละกันอันนาน่าจะรอแล้วล่ะทั้งหมด 2,000 บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะห้างสรรพสินค้าสมูทตี้ขอบคุณมากนะคะห้างสรรพสินค้าสมูทตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทั้งหมด300บาทค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะวันนี้ซื้อของชุดใหญ่เลยนะคะพี่เอลซ่าแป๊บนิดหน่อยละจ้าป่ะงั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะว้าวถ้าอย่างนี้เรารีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ